ค่ะกลับมาช่วงท้ายของรายการนะคะช่วงไทยๆมีดีวันนี้เรามีแขกพิเศษของเรามาร่วมรายการด้วยนะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์คนเก่งค่ะอาจารย์รัฐเรขาฤทธิสอนนะคะอาจารย์รัฐเรขาฤทธิสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพอาจารย์สอนในหลายหลักสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็น Intensive Thai Program Thai and Southeast Asian Study Thai Language and Thai Culture Program หงเหอ University นะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะมีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาต่างชาตินะคะนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ยังผลิตตำราประกอบการสอนและนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์เป็นที่น่าประทับใจเพราะมีความทันสมัยและเข้าใจอย่างง่ายมากๆค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์เรก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เรสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เรสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมากี่ปีแล้วคะเริ่มสอนนี่ตั้งแต่ตอนที่เรียนระดับปริญญาโทเลยนะคะถ้ารวมตอนนี้แล้วก็ประมาณ11ปีค่ะโอ้โหนานมากนะคะได้ข่าวว่าอาจารย์เรเคยไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศด้วยอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ได้รับโอกาสนะคะจากทางมหาวิทยาลัยพายัพนะคะที่ให้โอกาสในการที่ได้เป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาค่ะที่มหาวิทยาลัยเซนต์แมรี่คอลเลจออฟแมรี่แลนด์ค่ะค่ะอาจารย์ได้สัมผัสนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต่างชาติเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเขาสนใจที่จะเรียนรู้อะไรกับเราบ้างคะที่โน่นเวลาที่เราไปที่นู่นนะคะก็คือเราต้องเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยประเทศไทยแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยของเราเวลาที่เราไปที่นู่นเนี่ยเขาอยากจะรู้ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยนะคะผลไม้ไทยทำอาหารไทย คือเราไม่ใช่แค่สอนภาษาอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องสอนวัฒนธรรมให้เขาด้วยอะค่ะคือเราไปที่นู่นก็เหมือนเป็นทั้งแม่ครัวไทยด้วยเพราะว่าต้องให้นักศึกษามาเรียนที่บ้านเพื่อที่จะทำอาหารไทยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เรสอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มหาวิทยาลัยพายัพไม่ทราบว่ามีชนชาติอะไรบ้างคะที่มาเรียนอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากอเมริกานะคะเพราะว่าเราจะมีกลุ่มแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นนักศึกษาอเมริกันหมดแต่ว่ามีทั้งญี่ปุ่นจีนแล้วก็สิงคโปร์อะไรก็มีค่ะมีหลายๆชาติเลยค่ะอืมค่ะแล้วหลักสูตรที่อาจารย์สอนอยู่นี่มีทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาวไหมคะค่ะมีทั้งระยะสั้นนะคะก็จะเป็น intensive ไทยซึ่งจะสอนระยะสั้นมีนักศึกษาที่เขาสนใจเรียนนะคะภาษาไทยแล้วก็จะมีคนที่เขาอยู่เชียงใหม่นะคะซึ่งเขาก็จะ walk in แล้วก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียนกับเราอย่างเงี้ยค่ะและหลักสูตรระยะสั้นนี่เปิดสอนนี่ประมาณยังไงบ้างคะเราจะเปิดสอนทั้งปีนะคะในหลักสูตรเนี่ยก็คือประมาณ60ชั่วโมงต่อ1คอร์สเงี้ยค่ะก็คือเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ชั่วโมงตอนเช้าค่ะทุกวันเริ่มกี่โมงคะก็เริ่มประมาณ9โมงค่ะ9โมง3ชั่วโมงก็9โมงถึงเที่ยงเที่ยงใช่ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับหลักสูตรนานาชาติล่ะคะที่อาจารย์ได้รับผิดชอบสอนใช่ไหมคะให้ศึกษาชาวต่างชาติจำเป็นด้วยหรือคะที่ต้องเรียนภาษาไทยในหลักสูตรของชาวต่างชาตินะคะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเนี่ยนักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาของภาษาแม่ของเขาค่ะนะคะแล้วก็บางคนส่วนมากเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องการที่จะเรียนภาษาไทยค่ะบางคนอาจจะพูดภาษาไทยได้บ้างแล้วแต่ว่าเขายังเขียนไม่ได้ดังนั้นเขาก็ต้องลงเรียนอยากเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเพราะว่าเขาต้องอยู่ในสังคมไทยดังนั้นก็ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เรพอจะช่วยเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจจากการสอนชาวต่างชาติให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเยอะมากนะคะแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการที่นักศึกษาเขาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยคือมาเนี่ยไม่สามารถพูดไทยได้เลยไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อเราสอนเขาแล้วเขาสามารถคุยและสื่อสารกับเราได้ทำให้เรามีความภูมิใจว่าเราสามารถทำให้เขาพูดภาษาไทยได้ค่ะนั่นก็คือความประทับใจที่เราเวลาเราเห็นเขาแล้วก็เขาพูดภาษาไทยกับเราได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นก็เวลาคนอื่นคุยกับเขาได้สื่อสารกับเขาได้เขาก็มีความสุข
เราก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าบางทีฝรั่งมานี่คือไม่มีความรู้ภาษาไทยเลยค่ะอาจารย์เรมีเทคนิคการสอนอย่างไรคะทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยจำได้อย่างง่ายแล้วก็มีความเข้าใจภาษาไทยในขั้นพื้นฐานนะคะวิธีการสอนที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นวิธีการสอนที่เราไม่ได้ใช้การฟอนติกนะคะฟอนติกก็คือสัทธาอักษรซึ่งเหมือนกับคาราโอเกะภาษาคาราโอเกะนะคะเราจะใช้วิธีสอนก็คือไทยสอนจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เวลาสอนเนี่ยเราก็จะมีการแปลบ้างใช้ภาษาอังกฤษบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยจะใช้รูปเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าคำนี้หมายความว่าอะไรโดยการใช้รูปภาพนะคะแล้วก็การสอนอ่านเขียนเนี่ยเราก็จะค่อยๆสอนเขาเราจะไม่สอนเขาในครั้งเดียวเราจะเริ่มต้นจากการสอนฟังพูดก่อนเมื่อเขาฟังพูดได้แล้วเราก็จะสอนอ่านเขียนไปด้วยพร้อมๆกันค่ะอ๋อค่ะฟังดูแล้วน่ามหัศจรรย์มากนะคะ การที่จะเห็นชาวต่างชาติสักคนนึงมาเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็ถึงขั้นอ่านออกเขียนได้ใช่ค่ะแล้วเขาจะเข้าใจได้เหมือนคนไทยไหมคะอาจารย์เพราะว่าพยัญชนะไทยเรานี่มีจำนวนมากเลยกอไก่งอนุฮู้นี่ก็44ตัวนะคะค่ะตอนแรกเวลาที่อย่างแรกเลยที่บอกว่าเราเริ่มสอนจากฟังพูดก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราสอนอ่านเขียนไปเลยเขาจะต้องจำเหมือนเด็กไทยใช่ไหมคะคือกอไก่ถึงฮอนุฮู้แต่เนี้ยเราจะค่อยๆสอนเขาอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเราสอนเรื่องอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากการที่ให้เขารู้จักสระอาสระอะสระอูสระอุแล้วก็ปอปลาค่ะนะคะก็จะรู้คำว่าปูซึ่งคำศัพท์คำแรกที่เราสอนในบทเรียนเนี่ยก็คือคำว่าปูและเราก็จะโชว์รูปให้เขาเห็นดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาฝึกออกเสียงไปแล้วเขายังเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราให้เขาฝึกออกเสียงก่อนจากนั้นพอเราโชว์รูปปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคำว่าปูมันแปลว่า crabแล้วเขาก็จะเข้าใจได้แล้วเราก็จะเขียนให้เขาดูบนกระดานว่าปูเนี่ยเขียนแบบนี้นะเขาก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อคำนี้มันเขียนอย่างนี้มันพูดแบบนี้และความหมายเป็นยังไงค่ะอ๋อค่ะน่าประทับใจนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนนะคะคำแรกที่พบกับอาจารย์เรย์ก็คือคำว่าปูน่าเสียดายถ้าเกิดบางคนแพ้อาหารทะเลนะคะ อาจารย์เรย์คะอาจารย์เรย์มีส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างคะในฐานะที่อาจารย์ต้องสอนชาวต่างชาติเป็นความภูมิใจอย่างมากนะคะที่ได้เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยแล้วก็สอนให้ชาวต่างชาติตั้งแต่เริ่มทำงานก็คือเริ่มสอนให้ชาวต่างชาติมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีส่วนในการที่ได้อนุรักษ์ภาษาของเรานะคะบางทีนักศึกษาบางคนอาจจะคิดว่าถ้ามาเรียนภาษาไทยแล้วจบไปจะทำอะไร อย่าคิดว่าไปเป็นครูสอนแต่เด็กไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกว้างมากขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเป็นอาจารย์ที่จะสอนให้กับชาวต่างประเทศได้นะคะแล้วก็เมื่อเราสอนให้ชาวต่างประเทศเนี่ยเราสามารถมีรายได้ที่มากกว่าปกตินะคะในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่อยากจะให้ทุกคนลองหันกลับมามองวิชาภาษาไทยว่าภาษาไทยไม่ใช่แค่ครูที่จะสอนแต่ภาษาไทยเท่านั้นแต่สามารถไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายนะคะเพราะว่าการที่เราสอนภาษาไทย1เราได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติด้วยก็คือภาษาอังกฤษอาจารย์เลยไม่ได้เรียนเมเจอร์ภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าเราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนักเรียนที่เราสอนค่ะค่ะแล้วก็เราได้เรียนไปด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าอ้อน่าสนใจเราอยากเรียนรู้มากขึ้นอยากเพิ่มเติมความรู้ของเรามากขึ้นค่ะค่ะถ้าเกิดนักศึกษาหรือนักเรียนท่านใดที่สนใจนะคะก็อาจจะมาลงเรียนกับอาจารย์เรได้นะคะที่สาขาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพยัพนะคะ อาจารย์เรคะอาจารย์เรมีการพานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่บ้างไหมคะมีค่ะปกติแล้วนะคะถ้าเป็นระดับต้นเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวตลาดนะคะก็คือเราจะสอนไปจนถึงในระดับที่เขาสามารถต่อรองราคาได้นะคะพอต่อรองราคาได้เนี่ยเราก็จะพาไปให้พบกับประสบการณ์จริงก็คือพาไปตลาดแล้วเราก็จะบอกเขาว่าคุณจะต้องไปซื้อของนะแล้วต้องพยายามต่อราคาแต่ส่วนมากนักศึกษาก็บอกว่าฉันขอไม่ต่อราคาได้ไหมเพราะว่าท
ถูกมากที่ประเทศไทยอ๋อค่ะค่ะถูกมากหรือว่ายากมากคะถูกมากค่ะถูกมากส่วนมากเขาบอกฉันไม่ต่อราคานะเพราะว่าราคาถูกแล้วเขาพอใจที่จะซื้อแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์เรมากเอ๊ะก่อนจากกันวันนี้อาจารย์เรพอจะมีข้อคิดฝากถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะสำหรับข้อคิดนะคะอยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะอย่าคิดว่าเราพูดอยู่ทุกวันแล้วเราเข้าใจดีแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่สำคัญคือเวลาฝรั่งเขาถามเราเนี่ยเขาจะถามลึกมากดังนั้นคนไทยทุกคนก็ควรจะรู้เรื่องของภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็อาจารย์ทุกคนก็ควรจะเรียนรู้ภาษาไทยตลอดเวลาค่ะขอบพระคุณอาจารย์รัตน์เรขาฤทธิ์ที่สอนมากนะคะที่มาสละเวลาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะโอกาสหน้าเราคงได้พบกันอีกนะคะอาจารย์รัตน์เรขาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เรค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงจากทางรายการสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ